โย what's up YouTube สวัสดีครับผมต้านะครับคลิปนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับมาอัปเดตกันต่อนะครับอันนี้เป็นสัปดาห์ที่3ที่ผมเริ่มไดเอทแล้วนะครับถ้านับถอยหลังก็จะเป็น9 week out คือ9สัปดาห์ก่อนแข่งตอนนี้น้ำหนักที่ชั่งเมื่อเช้านะครับอยู่ประมาณ 95-94 นี่แหละนะครับน้ำหนักลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบวกกับการคาร์ดิโอแล้วก็ในการใช้แฟตเบิร์นพวก EZ-A Trace Code Red ตัวนั้นก็คือ AC262 ในการใช้ในทุกๆเช้าแฟตก็ลงเรื่อยๆนะครับหน้าท้องตอนนี้สังเกตจากเช็คบอดี้ในทุกๆเช้านะครับก็ลงเรื่อยๆก็ถือว่าก็ตามแผนนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สังเกตได้ง่ายๆในตอนนี้นะครับคือความเชรดเดตหรือความแห้งของผิวนะครับเริ่มมาแล้วนะครับเนี่ยคือเส้นเลือดผมเริ่มมาแล้วโฟร์อาร์มเริ่มแตกแล้วดูง่ายๆนะครับจากการที่มันแบบเขาเรียกอะไรมันเริ่มแห้งขึ้นในบอดี้แฟตมันต่ำผิวมันจะเริ่มบางนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับนะที่มันเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแฟตมันเริ่มลงไปเรื่อยๆวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับวันที่4ของสัปดาห์ในการซ้อมจริงๆวันนี้ก็จะเป็นการซ้อมจะเปิดเป็นไหล่แทนแล้วก็ตามด้วยอกนะครับแต่วันนี้เป็นวันที่สำคัญก็คือตามตารางโปรแกรมผมจะมาอัปเดตให้ฟังก็คือจะมีไฮคาร์บเดย์ตอนนี้ในการไดเอทผมจะมีโลคาร์บ2วันถึง3วันนะครับแล้วก็จะมีไฮคาร์บเดย์เพิ่มเข้ามาเป็นอีกวันนึงก็คือเราจะเลือกเลยนะครับว่าเราจะเป็นไฮคาร์บวันไหนในตารางโปรแกรมที่ผมคุยกับโค้ชนะครับอย่างเช่นอาทิตย์นี้ผมเลือกเป็นไฮคาร์บวันที่เล่นอกกับไหล่หรือว่าอาทิตย์ที่แล้วผมเลือกเป็นไฮคาร์บวันที่จะเล่นหลังนะครับไฮคาร์บก็คือเราจะดันคาร์โบไฮเดรตขึ้นมาวันที่เราจะกินคาร์บเยอะมากๆอย่างเช่นวันนี้เนี่ยมือก่อนซ้อมของผมอ่ะคือผมจะกินไฮคาร์บก็คือผมจะใช้คาร์โบไฮเดรตหรือเป็นข้าวขาวเนี่ย300กรัมครับต่อ1มื้อนะ300กรัมแต่โปรตีนอ่ะผมจะยืนพื้นอยู่ประมาณ200กรัมแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมจะมาบอกทุกๆคนนะครับก็คือวันที่ผมไฮคาร์บเดย์ผมจะต้องใช้สลินพิวนะครับหรือว่าเป็นเทคนิคเลยแหละในการทำให้สลิมพิวทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะแนะนำไปนะครับในหลายๆคลิปนะครับก็คือผมจะเอาอินซูลินเรียกง่ายว่าอินซูลินนั่นแหละนะครับแต่อินซูลินตัวนี้จะเป็นในรูปแบบเม็ดคือจะค่อนข้างจะปลอดภัยเทคนิคในไฮคาร์บอ่ะผมจะใช้ก็คือผมจะเอามาใช้ในวันที่ผมไฮคาร์บเดย์ก็คือผมจะใช้มื้อก่อนอาหารผมจะกินก่อนมื้ออาหารที่ผมจะไปซ้อมแล้วก็จะใช้อีกทีคือหลังซ้อมนะครับวันนี้นะครับก่อนซ้อมนะผมก็กินเป็นข้าวขาว300กรัมนะครับแล้วก็เป็นเนื้อนะครับอีก200กรัมแต่ก่อนที่ผมจะกินนะครับผมจะกินอินซูลินแบบเม็ดหรือว่าสลินพิว4เม็ดนะครับตบเข้าไปนะครับเพื่ออะไรเพื่อทำให้คาร์บเนี่ยที่เรากินเข้าไปเนี่ยใช้อินซูลินเนี่ยหรือว่าใช้สลิมพิวตัวนี้พาสารอาหารเข้ากล้ามเนื้อ 100% อันนี้เป็นเทคนิคเลยนะถ้าคนที่แบบทำไฮคาร์บโลคาร์บหรือว่าวันไหนที่ทำไฮคาร์บแล้วอยากให้แบบกล้ามเนื้อมันดูเต็มหรือว่ามันเติมไกลโคเจนกลับเข้าไปในกล้ามเนื้อทำให้ตัวมันฟูทำให้ตัวมันแน่นแนะนำตัวสลิมพิวตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ใช้อยู่นะคือพูดแบบง่ายๆเลยคือชาวบ้านก็คือเป็นเหมือนอินซูลินนั่นแหละคือเป็นตัวพาสารอาหารเข้ากล้ามเนื้อนะครับเป็นเทคนิคที่อยากจะมาบอกในช่วงไดเอทรอบนี้นะครับว่าผมใช้อะไรบ้างสเต็ปยังไงบ้างอันนี้ก็เนี่ยค่อยๆบอกไปทีละสเต็ปนะครับว่าตอนนี้ผมเริ่มใช้อะไรยังไงบ้างไฮคาร์บเดย์ผมจะต้องใช้อินซูลินแบบเม็ดหรือว่าเรียกว่าสลินพิวนะครับเป็นตัวที่พาสารอาหารเข้ากล้ามเนื้อแบบ 100% ช่วงนี้ผมรู้สึกว่าพอน้ำหนักมันลงมาประมาณ 3-4 กิโลอ่ะหน้ามันเริ่มแบบไม่บวมแล้วก็ตัดผมมาใหม่เริ่มแบบโอเคละผมชอบฟิลนี้นะฟิลที่แบบว่าน้ำหนักเริ่มลงบอดี้แฟตเริ่มต่ำโฟร์อาร์มแม่งแตกเลยจริงโอเคเดี๋ยวมานั่งชิวๆนะครับก็คือจะมากินชาเขียววันนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเติมคาร์บเข้าไปแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบโอเคร่างกายมันได้แบบไปต่อนะครับได้แบบเขาเรียกว่าอะไรได้แบบได้เติมไกลโคเจนแบบเริ่มแบบไม่โลเอเนจีแล้วเอเนจีมันเริ่มกลับมาอะไรเงี้ยป่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปยิมกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปถึงยิมนะครับวันนี้จะซ้อมอะไรก็รอติดตามนะครับแล้วก็หลังซ้อมอาจจะมีไฮคาร์บอีกเหมือนเดิมนะครับไว้รอติดตามแล้วกันว่าผมจะกินสลินพิวในช่วงไหนยังไงนะครับผมจะบอกให้หมดเลยนะครับกับในการอัปเดตในการเตรียมตัวแข่งในช่วง9สัปดาห์ก่อนแข่งขันนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเจอที่ยิมดีกว่าวันนี้ว่าซ้อมอะไรนะครับไปโอเควันนี้ตอนนี้เข้ามาอยู่ใน Muscle Factory พัทยาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับสแต็กที่จะใช้ก่อนซ้อมถ่ายไม่ได้เลย GWเซนเดลฟิลแล้วก็พระเอกของเราคือ AC 262ก็คือตอนนี้น้ำหนักมัน
ลงมาประมาณกี่โลวะประมาณ4โลกว่าได้นะครับ4โลกว่าได้แล้วก็ค่อนข้างลงในช่วงแรกค่อนข้างจะเป็นผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นน้ำนะกับแฟตที่ลงนะเพราะว่าแมสยังพอมีอยู่ไม่ได้แบบลงเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างละเม็ดครับเหมือนเดิมจริงๆนี่ผมแนะนำจริงสแต็กนี้ก็คือแบบช่วงไดเอทหรือว่าช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อใช้ได้หมดเลยนะครับอย่างตัว AC อย่างเงี้ยเนี่ยคือใช้ได้ทั้งเพิ่มกล้ามเนื้อและลดไขมันโคตรเทพอ่ะจริงถ้าสนใจนะครับเข้าไปที่ LINE Shop Intense เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่โค้ดของผมนะครับซัพพอร์ตผมด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยววันนี้น่าจะเป็นเวิร์กเอาท์ไหล่กับอกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในยิมดีกว่านะครับว่าจะซ้อมยังไงบ้างก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูวิธีการซ้อมนะครับเราขอให้ยามันทำงานก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับถึงชั่วโมงนึงเดี๋ยวเราไปเจอกันเวิร์กเอาท์กันข้างในดีกว่าอยู่ใน Master Factory พัทยาแล้วนะครับบรรยากาศโคตรดีชิลมากแบบเนี่ยแหละคือพื้นที่ของเรานะครับคือมันเป็นเหมือนพอเอาตัวเองมาอยู่ในยิมอะไรเงี้ยมันเหมือนมันแบบทำให้เรารู้สึกแบบพุสอะแล้วก็ต้องเอาอะไรเงี้ยเออผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องซ้อมวันนี้ตามตารางนะครับก็จะมีเป็นไหล่กับอกนะครับซึ่งจริงๆอ่ะวันแรกของตารางจะเป็นอกกับไหล่ใช่ไหมแต่วันนี้เป็นวันที่4ก็คือ push pull leg แล้วก็กลับมา push pull leg อีกเหมือนเดิมก็คือจะเป็นวันที่4ก็คือเป็นโปรแกรมเปิดด้วยไหล่เดี๋ยวก็ตามด้วยอกนะครับก็จะสลับกันคือช่วงนี้จะซ้อมเป็นแบบ2ส่วนคือไหล่กับอกจะจับคู่กันจะมีหลังอ่ะไม่ได้จับกับใครแล้วก็มีขาจะเล่นแล้วแต่นะครับก็มีท้องกับขาสลับกันบ้างนะครับแต่วันนี้ดูจากโปรแกรมแล้วก็จะเป็นหัวไหล่นะครับเปิดด้วยหัวไหล่แล้วก็เดี๋ยวตามด้วยอกนะครับไปเดี๋ยวเราไปวอร์มในยิมก่อนนะครับวันนี้ซ้อมหนักแน่แล้วก็เดี๋ยวมาดูเช็คคอนดิชั่นตอนหลังซ้อมด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงสภาพไปเดี๋ยวลุยกันดีกว่าโอเควันนี้เราเล่นไหล่เนาะไหล่เปิดก่อนท่าแรกที่ผมจะวอร์มนะครับก็จะเป็นไซด์ลัทเทอรัลเป็นเคเบิลนะเล่นทีละข้างนะครับก่อนน้ำหนักไม่ต้องเยอะมากนะครับเล่นทีละข้างข้างละ15ถึง20ครั้งนะครับนะฟีลแบบนี้นะครับจับแล้วก็แทงเน้นๆวอร์มไหล่นะครับโอเคทีละข้างนะวอร์มทีละข้างโอเควอร์มทีละข้างนะให้มันรู้สึกแบบเหมือนหัวไหล่ทำงานนะครับร้อนๆฟิลไปทั้งหมดสักวอร์ม1เซตเซตจริง3เซตนะครับเลยสี่หกมันจะเย็นๆตรงนี้เห็นไหมแทงนี่เสื้อโอเวอร์ไซส์นะใส่แล้วยังแน่นเลยเพราะว่าไหล่เหมือนแบบพอไหล่มาทำงานปุ๊บไหล่มันฟูไหล่มันปูดต่อมานะครับเป็นโชลเดอร์เพสนะครับเป็นเครื่องโชลเดอร์เพสแบบนี้นะเดี๋ยวเราวอร์ม
สักเซตที่1นะครับแล้วก็เล่นจริงสัก3เซตไม่มีคำว่าเบาอีกต่อไปถึงแม้ว่าจะเป็นเซตวอร์มไม่จริงแต่เป็นเซตวอร์มที่2แผ่นเลยนะครับเปิดด้วย2แผ่นเลยเพราะว่าไม่มีอะไรไม่มีเวลาละคือใส่แล้วถ้าไหลก็ใส่ให้หมดนะครับแต่ฟอร์มต้องได้นะครับอย่ากระชากนะแล้วก็อย่าพุชแรงเกินไปเราต้องเล่นแบบฟอร์มให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านี้จะโดนไหลแบบเน้นๆเลยหัวไหลเน้นๆเลยสองสามหกเจ็ดแปดโอ้ชิวสองแผ่นเลยเนี่ยเก้าสิบหนึ่งสองสามอีกสองทีมาโอ้โอเค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 กูดกูดโอเคอันนี้เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีก20นะครับก็คือข้างละ3แผ่นละตอนนี้เล่นให้หมดเล่นให้เค้น12ที1 2ปึ้มลงโอ้เยี่ยไปไปโอ้สองทีมาคอมออนอีซี่โตไม่ไหวว่ะโหหนักหนักมาคอมออน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 ไปสามเจ็ดเออเฮ้ยแปดเก้าสามนี้มามาดิได้เจ็ดโอ้โหเฮ้ยที่หนึ่งสองสามไม่ไหวแล้วโอ้ลองเทียบกรรมการครับกรรมการครับโอเคมาเข้ามาลาสเซสไปมาเฮ้ยเจ็บนี่มาโอ้อ๋อเดี๋ยวไปเล็กเบิ้มโอเคถ้าต่อมาเป็นดัมเบลไซเลทอลนะครับเราจะเล่นเป็นแมชชีนเครื่องนี้นะไซเลทอลว่ะเราจะเล่นเป็นดรอปเซตนะครับนะเดี๋ยวเซตแรกเราจะวอร์มก่อนเลย30ทีไม่มีการดรอปนะครับเดี๋ยวเซต2 3 4เนี่ยเดี๋ยวเราจะดรอปก็คือโปรแกรมผมก็จะเล่นเป็นหนักกลางเบาเป็นดรอปทุกเซตเลยก็คือจะดรอปทั้งหมด3เซตเดี๋ยวเซตแรกเราจะวอร์มก่อนนะครับ30ครั้งเล่นไปเลยจริงๆเครื่องนี้โคตรดีเลยนะมันจะทำให้เราแบบฟิลไหลได้ดีมากวอร์มไปเลยนะครับ30ที
6 7สิโตโอเคคือเล่นให้ไหลแบบเล่นให้ไหลช้ำให้ไหลแตกกันไปข้างเลยแต่คอนดิชั่นอ่ะผมรู้สึกได้เลยว่ามันกล้ามมันแห้งขึ้นนะครับกล้ามมันแห้งมันดรายขึ้นมันแล้วก็ฟูด้วยดูดิไหลป๊อปมากอ่ะเวลาที่เราเล่นฟิลกล้ามไหลอ่ะเห็นไหมไหลมันจะแบบเป็นก้อนเลยไหลหลังไหลข้างไหลหน้าให้ทายไหลกับหัวไหนใหญ่กว่ากันไหลกับหัวไหนใหญ่กว่ากันให้ทายตาครับดรอปเซตนะเล่นดรอปเซตนะครับก็คือผมจะดรอปละ12-15ครั้งหนักกลางเบาป่ะโอเค12ป่ะพักสัก10วิมาครับโอ้มาอีก10ทีหายใจเข้าลึกตามโปรแกรมนะครับการเล่นหัวไหล่ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวมีไหล่หลังนะครับรีเวิร์สแท็กไฟอีกเทคนิคผมอ่ะผมจะเล่นก็คือ3เซตพอแล้วก็เล่นเบรียร์แล้วก็แบ็คดรอปไปเลยก็คือไม่นับจำนวนเล่นมันจนเฟลเล่นมันจะรู้สึกว่าไม่ไหวละหนักเกินไปแล้วจนเล่นต่อไม่ได้แล้วเป็นแบ็คดรอปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันกล้ามเนื้อมันเล็กเนาะโอเคผมว่าอย่างน้อยอ่ะต้องมีแบบ20อัพไหล่หลังอะถ้าเราไม่เล่นอะกล้ามมันดูกล้ามหลังมันดูไหล่กล้ามไหล่มันดูแบบไม่มีมิติจริงนะถ้าเล่นไหล่ต้องเล่นให้ครบนะครับข้างไหล่หน้าแล้วก็ไหล่หลังแล้วก็ไหล่เล่นครบเมื่อไหร่ปุ๊บกล้ามมันจะดูแบบเป็นมิติเลยอะไหล่สวยโอเคเริ่มแล้วเริ่มเฟลแล้วไปขออีก10ทีโอ้เฮ้ยโอ้โอเคเฟลนี่แหละคือถ้าเล่นครบอ่ะแล้วมันจะดูแบบเป็นมิติไหลๆอ่ะนะครับพอเราเล่นไหลครบอ่ะสังเกตมั้ยไหลมันจะเป็นแบบเป็นก้อนมิติเลยเห็นมั้ยเห็นปะเนี่ยไหลหลังมันจะเด่นออกมาเลยแล้วไหลมันก็จะกลมเป็นก้อนก็
สิบโว้ไม่ไหวแล้วโอ้โอเคมาเมื่อกี้เราพาร์ทของหัวไหล่จบไปแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เรามาพาร์ทของอกบ้างนะครับอกเราจะเล่นวาน3ท่ามีเพ็กไฟอินคลายแล้วก็แฟตนะครับนี่เราซ้อมไปผ่านไปแค่ชั่วโมงเดียวเองนะจะเล่นเพ็กไฟประมาณ4เซตเหมือนเดิมนะครับเซตแรกกับเซตวอร์มแล้วก็เซตต่อไปเป็นเซตจริงไม่มีคำว่าเบาเลยนะใส่จนหมดเพราะว่าเวลาไม่พอละ โคตรบีบเพ็กไฟผมบอกให้เลยว่าเป็นท่าที่ผมชอบเล่นมากแล้วผมก็ชอบเอามาเปิดเป็นท่าแรกในการเล่นอกเพราะผมรู้สึกว่ามันทำให้อกผมอะฟิลแล้วก็เค้นแล้วก็อกปั๊บสุดๆผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่าผมรู้สึกว่าพวกเพ็กไฟเคเบิลไฟอะด้วยสรีระของอกผมอะมันทำให้อกผมเต็มง่ายพอมันเต็มปุ๊บมันเต็มไปถึงกับไหลด้วยพออกบนเต็มปุ๊บไหลมันรับกันโอ้โหโคตรสวยเป็นแพ็กไฟอ่ะพออกมันเต็มเห็นปะอกเต็มปุ๊บไหลมันก็เต็มด้วยเป็นก้อนเลยไม่รู้เห็นด้วยป่ะนะเล่น2 failure เลยนะดูดิดูความเต็มมันดิเห็นไหมพอเปิดให้แพ็กไฟอ่ะมันเต็มมันจะเต็มเร็วไปเลยไม่ให้เป็นการเสียเวลาอินคลายใส่ไปเลยนะครับ4เซตเหมือนเดิมนู้นชิวๆเสร็จ3ทีมา easyโอเคไม่ไหววะหมด Come on come on easy 1 2 3สี่แล้วได้พุชพุชหกไปเจ็ดช้าไปไปตรงนี้วะ
เก้าขอปั๊มขอปั๊มฮึบครับโอ้ยโอ้มาโอเคเดี๋ยวเซตเดี๋ยวท่านี้เป็นท่าสุดท้ายเลยนะครับก็คือเล่น4เซตนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เซตสุดท้ายเราจะดรอปนะครับเดี๋ยวไปรอตามดูเซตสุดท้ายดีกว่าเซตสุดท้ายนะครับเป็นดรอปเซตนะครับ3ดรอปนะมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเพราะว่ามันจบแล้วสังเกตไหมว่ายิ่งเล่นยิ่งฟูยิ่งเล่นยิ่งฮาร์ดเพราะว่าอะไรมันไม่แฟตด้วยเราใส่ GW เราใส่ Standard Fuel ไปใส่ AC ไป3ตัวนี้ทำให้แบบการซ้อมมันสนุกขึ้นมันสนุกจริงๆอ่ะคือถ้าใครได้เคยใช้นะลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะว่า AC อะไรพวกเนี้ยใช้ตอนซ้อมอ่ะฟิวก้ามันพัมมันสนุกจริงแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มเป็นละคือแรงมันไม่หมดนะแรงมันไปได้เรื่อยๆแต่มันจะมีความรู้สึกแบบเหมือนแบบเลือดมันไปขั้นมันฟูอ่ะทั้งไหล่ทั้งอกตอนนี้คือมันเหมือนรู้สึกแบบมันตึงไปหมดอ่ะเดินแบบตึงไปหมดอ่ะไปเดี๋ยวเราเล่นแฟตท่านี้ท่าสุดท้ายนะครับเป็นดรอปเซตนะไป10ถึง12ครั้งแต่ละดรอปค้างไว้2วิโอ้ยของหัวดับแรกตึงแล้วอ่ะพักสิบวิโคตรเข็นอ่ะไปอีกสิบทีหืมสู้ว้าหกเจ็ดโอ้โหเฮ้ยเข็นจริงๆนะยังไม่จบอีกดับหนึ่งมันจะตึงมากเลยอ่ะตึงสุดๆไปตัวนี้ดีอย่างตัวนี้จะไม่ต้องมีคนเซฟเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนตัวถีบของเรานะครับมันจะเซฟไปในตัวแล้วว่าอีก10ทีสุดท้ายไปครับมาเยี่ยม2ฟิล3เยี่ยมไปไปไปหมดปิดจ็อบสวยครับสวยมากกาววีเอาสภาพถือว่าโอเคเลยนะครับเริ่มแห้งคอนดิชันดีแน่นไปเดี๋ยวเราไปเช็คคอนดิชันกันดีกว่า
ซ้อมเสร็จไปแล้วนะครับกับเวิร์กเอาท์นี้นะครับโหสนุกมากฮาร์ดมากเป็นไงกันบ้างครับกับสภาพคอนดิชันนะผมว่าอาทิตย์นี้น่าพอใจนะเพราะว่ามันคอนดิชันมันเริ่มแห้งขึ้นเรื่อยๆแล้วสภาพมันเขาเรียกว่าอะไรมันเริ่มดรายคอนดิชันแล้วคือผิวเริ่มบางขึ้นน้ำใต้ผิวหนังมันเริ่มออกนะครับคือเหลืออีก9วีคอีก9วีคเองนะครับวันนี้เป็นไฮคาร์บเดย์ด้วยก็คือก่อนซ้อมมาผมก็ใส่ข้าวมา300นะครับจริงๆยังไม่จบนะเดี๋ยวซ้อมเสร็จเดี๋ยวเราไปกินอีกมื้อนึงเดี๋ยวให้ดูว่าวันไฮคาร์บเดย์ผมจะไฮคาร์บทุกมื้อเลยนะครับแล้วก็เทคนิคที่ใช้ทำให้คาร์บมันวิ่งเข้าร่างกายสังเกตไหมพอเวลาเราเขาเรียกว่าอะไรเติมไกลโคเจนอะรีฟีดอะคาร์บหรือว่าคาร์โบไฮเดรตพอมันเข้ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันเหมือนมันได้กลับมาเต็มได้กลับมาฟูอีกครั้งนึงอย่างเช่นวันนี้พอผมเลือกเป็นไฮคาร์บเป็นวันที่ซ้อมอกกับเล่นไหล่อย่างเงี้ยคือไหล่มันฟูกล้ามอกมันฟูมันแน่นมันเต็มเนี่ยแหละเป็นเทคนิคนะครับก็ลองเอาไปอะแดปต์กันดูนะโอเคไปซ้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินอีกมื้อนึงดีกว่าแล้วก็ไปดูเทคนิคในการไฮคาร์บอีกมื้อนึงนะครับไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินข้างนอกกันดีกว่าอ่ะมาถึงมื้อหลังซ้อมแล้วนะครับเลือกมากินเป็นร้านที่ผมชอบกินเลยแหละเป็นร้านใกล้ๆกับยิมนะผมจะสั่งข้าวไรซ์เป็นข้าวขาวนะครับประมาณสัก300กรัมแล้วก็กินกับบีฟก็คือเป็นกะเพราเนื้อผัดน้ำนะที่นี่เขาทำได้ดีเลยแหละแล้วก็ไม่เผ็ดมากวันนี้เป็นไฮคาร์บเดย์ใช่ไหมสิ่งที่สำคัญนะครับผมจะใช้อินซูลินพิวหรือว่าง่ายๆเรียกว่าอินซูลินนั่นแหละแต่คือมันมาในรูปแบบเม็ดแล้วค่อนข้างจะปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้เข็มไม่ต้องปักไม่ต้องกลัวแบบระวูบไม่ต้องแบบอะไรทั้งสิ้นแค่คุณกินก่อนมื้ออาหารสัก4เม็ดนะครับแบบนี้เทคนิคผมจะใช้ในวันไฮคาร์บเท่านั้นจะใช้มื้อก่อนซ้อมกับมื้อหลังซ้อมมื้อละ4เม็ดแบบนี้นะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับที่ผมใช้ในช่วงไฮคาร์บของในช่วงไดเอทนะครับก็ลองเอาไปอะแดปใช้กันดูนะครับและที่สำคัญอยากให้สั่งกันจริงๆนะครับสลินพิวนะครับในไลน์ช็อปของ Enhance มีขายนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมบอกแล้วเป็นไอเทมลับจริงๆในการพาสารอาหารเข้ากล้ามเนื้อนักเพาะกายต่างชาติหรือว่าแบบหลายๆคนอาจจะแบบคนในวงการอาจจะรู้พวกแบบใช้อินซูลินเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแต่น้องๆสำหรับมือใหม่เงี้ยผมอยากให้ลองตัวนี้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปใช้อินซูลินแบบปักอะไรเงี้ยอันนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนดีกว่าป่ะเมื่อกี้ผมสั่งไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะกิน4เม็ดก่อนมื้ออาหารนะครับเทคนิคนะการใช้สลินพิวหรือว่าอินซูลินแบบเม็ดนะครับใช้ก่อนมื้ออาหาร 5-10 นาทีโดสอ่ะขึ้นอยู่ที่มื้ออาหารนะครับที่เราให้ความสำคัญแบบมื้อใหญ่มื้อเล็กอะไรเงี้ยแต่อย่างผมอย่างเงี้ยผมมื้อเนี้ยเป็นไฮคาร์บเงี้ยผมกินคาร์บเยอะอย่างเงี้ยผมก็จะกิน4เม็ดจริงๆอ่ะสลินพิวอ่ะสามารถใช้ได้ทุกวันนะสำหรับคนที่แบบอย่างช่วงแบบเพิ่มกล้ามเนื้อช่วงแบบวอล์กกิ้งอะไรเงี้ยคือแนะนำให้ใช้มื้อหลังซ้อมนะครับก่อนมื้อหลังซ้อมทุกๆวันนะง่ายๆก็คือโกงอ่ะเวลาที่เรากินดีเวลาที่เราแบบซ้อมดีปุ๊บแล้วมื้อที่สำคัญที่สุดที่ผมให้ความสำคัญคือมื้อหลังซ้อมเหมือนเราโกงเหมือนเราใช้อินซูลินอ่ะง่ายๆแค่นั้นเองนะครับแต่อันเนี้ยมันปลอดภัยยังไงมันปลอดภัยตรงที่ว่าเราไม่ต้องใช้อินซูลินแบบเป็นปักอะไรเงี้ยเพราะว่าอินซูลินแบบปักมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟแล้วก็ถ้าใช้ผิดหรือว่าใช้ไม่เป็นอ่ะมันสามารถวูบแล้วก็สามารถเสียชีวิตได้เลยนะอันนี้ค่อนข้างอันตรายแต่สำหรับน้องๆมือใหม่อะไรเงี้ยที่แบบว่าโอเคยังไม่ได้มีความรู้มากพอยังไม่รู้ในการใช้โดสกับอินซูลินอะไรเงี้ยมาตัวเนี้ยปลอดภัยโคตรนะครับจัดไปเลยหรือว่าคนที่แบบว่ากินยังไงก็ไม่อ้วนกินยังไงก็ตัวไม่ใหญ่อะไรเงี้ยแนะนำให้ใช้กับบุฟเฟ่แนะนำให้ใช้กับชาบูบุฟเฟ่อะไรเงี้ยกินก่อนกินชาบูกินก่อนกินบุฟเฟ่4เม็ดใหญ่แน่นอนนะครับเบิ่มๆเดี๋ยวรออาหารมาแล้วก็เราจะได้แบบรับสารอาหารที่เรากินเข้าไปมาแล้วครับเมนูที่ผมชอบมากผมชอบกินเนื้อหลังซ้อมมากๆอันนี้ข้าวน่าจะประมาณ300กรัมนะครับแล้วก็เนื้อประมาณ200กรัมดูคนน่ากินบีฟไฮคาร์บอย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้เป็นวันที่ผมซ้อมไหล่กับอกแล้วก็เป็นโปรแกรมที่โลคาร์บมาอาทิตย์นี้โลคาร์บมา3วันแล้วแล้วก็มีไฮคาร์บวันนึงมาเป็นไฮคาร์บแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ตบสลินพิวไป4เม็ดเพื่ออะไรเพื่อให้มันเอาง่ายๆคือทำให้คาร์บเราอ่ะกินเข้าไปมันเข้าไปเติมไกลโคเจนเข้าไปช่วยในตอนที่เราแบบโลคาร์บเพราะว่าถ้าเราโลคาร์บไปเรื่อยๆมันจะแฟตกล้ามมันจะแฟตอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องมีการไปกระตุ้นหรือว่าเป็นการรีฟีดจะรีฟีดยังไงให้ร่างกายมันดูดซึมหรือว่าดูดซับสารอาหารที่เราดึงเข้าไปใช้ในร่างกายให้ไปเป็นเปลี่ยนไปเป็นกล้ามเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการในตอนนั้นก็คือเนี่ยแหละส
ซิลินพิลหรือว่าอินซูลินแบบเม็ดเคล็ดลับนะเป็นไอเทมลับจริงนะครับผมใช้ในช่วงโหลดด้วยใช้ในช่วงรีฟีดด้วยนะอาจจะได้เห็นบ่อยๆในช่วงแบบก่อนแข่งหรือว่าช่วงแบบพีควีคอะไรเงี้ยตัวนี้อาจจะได้ใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ใช้บ่อยอย่างที่สำคัญคนที่เพิ่มกล้ามเนื้อหรือคนที่บักกิ้งอยากให้ในมื้อของคุณในทุกๆมื้อได้รับสารอาหารที่เรากินเข้าไปจริงๆอ่ะตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมไม่ไหวแล้วโคตรน่ากินเลยอินซูลินมันเดินอ่ะคือมันกินสลิมเพียวไปปุ๊บความรู้สึกมันเหมือนแบบน้ำย่อยมันเดินอ่ะเวิร์กมากเวิร์กเวิร์กเดี๋ยวกินมื้อนี้แล้วก็ไปนั่งคุยปิดชิปกันดีกว่าดูครับโอเคกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จบภารกิจเป็นโปรแกรมสัปดาห์ที่9 week out เหลืออีก9สัปดาห์ในการแข่งขันครั้งนี้วันนี้ยังไม่จบนะผมจะต้องกินข้าวอีก 1-2 มื้อด้วยตามตารางของผมอะกินข้าวประมาณอยู่ 4-5 มื้อนะแต่วันนี้ไม่ได้กินแบบใช้เวลาให้มันแบบติดกันมากจะห่างๆกันหน่อยเพราะว่าพอมันเป็น high carb day อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทิ้งช่วงระยะเวลาในกินแค่2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าร่างกายมันยังอิ่มอยู่มันยังดูดซึมไม่ดีก็เลยทิ้งไว้สัก3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวกินต่อซึ่งโปรแกรมไดเอทใครว่าไดเอทหิวนะผมบอกเลยว่าถ้าคุณจัดตารางดีๆแล้วก็ดูโภชนาการดีๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าตัดคาร์บออกเยอะหรือว่าตัดสารอาหารออกเยอะเท่าไหร่กินถึงยากมากเลยนะเพราะว่ามันกินหลายมื้อแล้วก็กินให้มันครบอะยากถ้านักกีฬาแข่งขันจะรู้จริงๆว่าบางทีอะนอนไปแล้วอาจจะต้องปลุกนาฬิกาขึ้นมากินเพื่อกินให้ครบในแต่ละวันก็ยังมีเลยนะครับมันก็เหนื่อยนะผมก็เป็นอยู่ตอนนี้คือยังไม่นอนก็คือจะรอเวลากินอีกซึ่งวันนี้เป็นไฮคาร์บเดย์ด้วยก็อาจจะต้องแบบกินให้ครบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาโลคาร์บเหมือนเดิมเป็นไงบ้างครับกับคลิปนี้นะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรอบนี้ก็พยายามทำให้มันเต็มที่เห็นมีน้องๆหลายคนให้กำลังใจขอบคุณมากๆนะครับอยากจะฝากนะครับคนที่สนใจพวกซูเปอร์เมนต่างๆที่ผมใช้ไปในคลิปคอนเฟิร์มนะครับว่าผมใช้จริงทุกตัวนะครับตัวไหนที่มันเวิร์กตัวไหนที่มันดีแล้วก็จัดอยู่ในสแต็กยาตอนนี้ที่ผมใช้อยู่อย่างเช่น Fat Burn หรือว่า AC หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือผมใช้จริงๆใช้ในช่วงโปรแกรมด้วยนะครับจริงๆอ่ะพวกซูเปอร์เมนต์พวกนี้มันสามารถใช้ได้ทั้งไดเอทแล้วก็ใช้ได้ทั้งเพิ่มน้ำหนักเลยครับอยู่ที่วิธีการใช้แล้วก็วิธีกินอย่างถูกต้องนะครับถ้าใครสนใจนะครับซูเปอร์เมนต์ต่างๆเป็นพวกซามหรือว่าจะเป็นแฟตเบิร์นหรือว่าจะเป็นอย่างเช่นคลิปนี้นะครับผมก็ดันตัวซิลินพิลให้ดูนะครับว่ามันสำคัญขนาดไหนนะถ้าใครสนใจนะครับเข้าไปที่ LINE @ententhailand เข้าไปที่คลังสินค้านะครับแล้วก็ทุกๆครั้งนะครับอย่าลืมนะครับการกดสั่งสินค้าคุณช่วยซัพพอร์ตผมนะครับก็คือการใส่โค้ดตรงคูปองนะครับ CHETA คุณจะได้ส่วนลด 10% แล้วที่สำคัญได้ซัพพอร์ตผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยเนี่ยอย่าลืมนะครับคุณได้ส่วนลดปุ๊บใส่โค้ดเชต้าก็ยังได้ซัพพอร์ตผมไปในตัวก็ขอบคุณมากๆนะครับหรือว่าใครที่ใช้โค้ดผมอยู่แล้วอยากได้คำแนะนำดีๆวิธีการใช้อย่างถูกต้องนะครับผมยินดีให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาฟรีนะครับสำหรับคนที่ช่วยซัพพอร์ตใส่โค้ดเชต้าในส่วนลดทุกๆครั้งนะครับทุกๆออเดอร์นะครับโค้ดเชต้าสามารถใช้ได้ตลอดเลยนะครับไม่มีวันหมดอายุนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากซัพพอร์ตผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปดีๆออกมาแล้วก็มาบอกเทคนิคบอกรายละเอียดบอกวิธีการใช้อย่างถูกต้องนะครับจะได้พัฒนาไปด้วยกันแล้วก็เป็นแนวทางในการอะแดปกับน้องๆกันแล้วกันนะสำหรับน้องๆมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยฝากไว้ด้วยนะครับกับโค้ชเชต้านะครับส่วนลด 10% ทุกๆออเดอร์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็คลิปนี้จริงๆมันยังไม่จบนะอย่างที่บอกผมจะต้องกินข้าวอีกมื้อนึงรอดูอาทิตย์หน้าดีกว่าว่าเข้าวีคที่8 week out นะครับสภาพจะเป็นยังไงบ้างคอนดิชั่นจะแห้งขนาดไหนก็มารอลุ้นแล้วก็มารอติดตามเป็นซีรีส์ไปด้วยกันนะครับอย่าลืมติดตามไว้นะครับแล้วก็อย่าทิ้งกันนะครับนะคอยดูติดตามการเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมไว้เท่านี้ดีกว่านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์นะครับถ้าคุณชอบมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะพยายามตอบทุกๆคนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้คำปรึกษาดีๆหรือว่าวิธีการใช้ก็ DM Instagram มาหาผมนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายPerfect.